เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเกมนะครับ Stranger of Paradise Final Fantasy Origin นะครับชื่อยาวยาวนะครับคลิปนี้มีคลิปรีวิวนะครับก็หมือนอัดเทคเดียวแล้วก็เอามาอัพโงให้ดูเลยนะครับผมก็เหมือน,น,นดูร้ายนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าอยากจะพูดถึงนะครับเป็นเกมที่เรียกว,ว่าเป็นสตูดิโอกเกมที่เคยทำ เกมนี้โอกมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีผลงานใหม่ๆนะครับตามมาเรื่อยๆตอนแรกผมก็ลองเล่นเดโมโลแล้วแหละไม่ถูกใจแต่เห็นเขาบอกว่าปรับเปลี่ยนหลายอย่างกับตัวเกมหลักก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับต้องบอกก่อนว่าพูดตรงๆเลยนะว่าผิดหวังมากผิดหวังมากคืออันนี้คือเขาปรับมาแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนเดิมนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับ เอออย่างแรกเลยคือเกมเพย์มันดูดรอปจากเกมผลงานเดิมอย่างเกมนีโอนะครับทั้งภาพกราฟิกอะไรต่างๆดูดรอปลงมาเยอะมากนะครับเรียกเรียกได้ว่าคือโห oh, เรียกว่าเหมือนงานเก่าอะที่ทำทิ้งเอาไว้แล้วแบบเพิ่งกลับมาสารต่ออะไรเงี้ยทั้งภาพกราฟิกคัสยิ่งเป็นคัสซีเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนเกมสมัย PS3 นะครับ แบบมันดูตกยุคมากๆแล้วเครื่องที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเครื่องที่รันบน Xbox Series X นะครับซึ่งแน่นอนว่าม,มันไม่ควรจะเป็นเกมยุคนี้ทุกคนพอเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นหนึ่งแล้วเรื่องคัตซีนะครับภาพกราฟิกอะไรอ,ไรอไรก็ทำออกมาดูแล้วแบบเหมือนเกมมา m a s t e r มากกว่าที่จะเป็นเกม2022นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกมาค่อยชอบนะครับแล้วก็เรื่องของบทพูดตัวละครที่ดูแปลกประหลาดนะครับ อยู่ดีๆก็พูดอะไรออกมาแบบที่มันดูสำหรับผมมันดูแบบไม่สมเพลสมผมแม้ว่าผมจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านซับไตเติลได้เขาเรียกว่าไม่ได้อ่านแดวหรอกข้างบนก็ตามทีแต่เดดูแล้วรวมไปถึงคนดูในไลฟ์ตอนนั้นก็เขาก็มีความเห็นโตกันว่าซับไตเติลมันดูแปลกยังไงก็ไม่รู้นะครับคือหลังจากที่เล่นไปเนี่ยก็บอกเลยว่า แต่ไมด้วยความผิดหวังจริง,รงๆนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถามว่าพอเล่นเอาสนุกได้ไหมผมบอกว่าถ้าคุณไม่เคยเล่นนิโออ่ะมันต้องบอกว่ามันก็เล่นได้นะเพราะว่าเพราะว่าเกมมันปรับให้ง่ายขึ้นคือตอนที่เราเล่นเดโมเวอร์ชั่นแรกๆอะ่ะมันมันมันไม่มีการปรับให้เกมมันง่ายขึ้นหึืผ่าออะใช่ไหมอันนี้คือแทบจะมีโหมด มันจะมีอยู่สโหมดมันจะมีโหมด X มันจะมีโหมดยากง่ายยากอะจะมีโหมดง่ายปั่นกลางแล้วก็โหมดยากโหมดง่ายจะเป็นเหมือนโหมดเสพเสพสตอรี่ครับศตูตไม่มีความท้าทายมันเดินตีตตไปอะไรเป็นเกมบนเกมแฮกแอนด์สลัดอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนฉากแบบพวกทำ motion capture นี่คือแบบโหแบบพังมากครับพังจริงๆ มีแบบว่าฉากต่อยกันแต่แบบเหมือนต่อยไม่โดนแล้วก็ศัตรูกกระเด็นอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ฉากคือไม่ใช่ฉากนี้นะครับก็จะเป็นฉากช่วงที่มันตู้กับบอสตัวแรกเห็นแล้วผมก็ตลกอะขำม,มันเหมือนแบบเหมือนเล่นต่อยกันอะไม่รู้ว่าผมอาจจะคิดไปคนเดียวก็ได้นะครับเป็นเกมที่ที่ดูแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างในในเกมเนี้ยสำหรับผมแต่ถ้าถามว่าเป็นเกมที่แบบเอามาเล่นตีเพลินอะไรเงี้ยคือตั แล้วแล้วถ้าเกิดว่าถามว่ามัน,มนดีกว่านีโอไหมพอไปเล่นนีโอดีกว่าคือเกมเพย์เหมือนกันเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่สก,กินกันในเรื่องประมาณนั้นคล้ายๆกันแต่ว่ามันเกมมันจะดําเนินการขอออฟเล่นไปด้วยกันสามคนก็คือตัวละครสามตัวเนี้ยที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยก็จะเล่นก็จะเดินตีไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นนะครับอืมซึ่งต้องบอกว่าตอนเล่นจริงก็ไม่ได้เกมเพย์มันไม่ได้วืหวาอะไรขนาดนั้นเดีย๋ยวกดไปให้ดูตอนที่ผมเล่นดูก็ได้ครับ นี่ครับเกมเพย์มันดูธรรมดานี่ผมเล่นไปประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงมั้งแต่เล่นออกมาเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกเลยครับมันไม่ได้เหมือนนิโอเลยอะไรพวกนั้นนะมันดูแบบตอบไม่ถ่วมันเกมเพย์แล้วเกมเพย์มันดูแบบไม่สมูทแบบไม่ smooth, ไมหลลื่นตอบผมลองเล่นหล,หลายคลาคันแล้วนะลองเล่นแบบมีดคู่ดาบใหญ่สดาบสมุนไพแล้วอะไรก็ไม่รู้ครับคือโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยส่วนตัวเหมือนเหมือน ถ้าพูดโดยรวมมันเหมือนดาวเกตผลงานเก่าที่เขาเคยทำเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกล้าวอามาขายได้ไหโว้ถ้าบอกถ้าพูดถึงว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องการแบบคล้ายๆแบบ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 การคิวซีสินค้าอันเนี้ยสควรนนี่คือไม่สกินเกมของตัวเองที่ออกมาจำหน่ายเลยคือเหมือนจะเอาอะไรมาขายกล้าออามาขายครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกค่อนข้างผิดหวังมากๆเลยนะครับสำหรับเกม อะไร stranger Str of paradise เนี่ยนะครับก็ส่วนเรื่องเกมเพลย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจะจืดดูไม่ค่อยมีอะไรมีอาจจะเนี่ยมี upability มีอะไรเพิ่มเข้ามาแต่ก็เกมก็ไม่ได้ดูหลากหลายขึ้นนะครับทั้งเกมมันจะเจอแบบผมต้องยอมรับนะว่าทั้งเกมนี้คือผมหาความแบบมีดีไม่ได้เลยเอาตรงๆผมว่าเกมนี้โอภาคแรกยังรู้สึกว่าทำโอเคกว่าอันนี้ เดวความเห็นส่วนตัวนะอันนี้โอภากแรกผมเล่นจบนะครับภักสองผมเล่นไปไกลแต่ว่าเล่นไม่จบเล่นไม่ไหวมันเกมยากนะครับส่วนอันนี้คือมันไม่ยากเลยครับมันเป็นเกมเดินตีง่อยๆที่แบบคือรัาผมเล่นระดับระดับปานกลางนะครับก็รู้สึกเฉยเกมมันไม่ได้ใช้เทคนิคการเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็เหมือนไม่รู้สิเพราะว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นะก,ก็ลองไปหาเล่นดูระรับเกมนี้ส่วนเรื่องระบบ เกมเพลย์ play, เรื่องของบอสเรื่องของเรื่องผมว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรผ่านเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเล่นเล่นพอ,อมันนะเล่นได้ครับพอ,อมันเดินตีๆอะไรเงี้ยมันก็พอมันก็พอจะสนุกได้อยู่แต่ถามว่าถ้าให้คะแนนสลับเกมเนี้ยผมขอให้ที่เต็มที่นะครับผมไม่แค่ห้าจุดห้านะครับหักหลายอย่างเลยครับนี่ขนาดลงคอนโซลภาพนด่แบบโอ้โหแตกยิบแตกยับนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องพอเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพีซีด้วย คือเพื่อนผมว่าใช้การ์ดจอท็อปสุดของค่ายแดงก็คือตัวเดียวกับของผมใช้แหละเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเกมหลุดเกมคลาสเกมเฟรมเรทกระตุกอะไรเงี้ยเห็นเหมือนเขาบอกมาอยู่ก็เลยแต่ผมด้วยตัวผมเองไม่ได้ลองนะครับแต่ใช้การสเปคใกล้เคียงกันนะครับการ์ดจอตัวเดียวกันก็เลยแบบเขาก็เลยมาบอกก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อในคอนโซลแล้วซื้อมาก็มันมันก็ไม่เวิร์กอะ่ะรวมถึงทั้งดีไซน์ตัวเกมชุด เกาะตัวละครมันเหมือนแบบมันเหมือนจินจาไกเด้นนี่ยเหมือนนี่โออะไรก็มากกว่ามันมันมันสำหรับผมมันไม่ควรจะใช้ชื่อเป็นไฟนอลเลยแล้วภาพที่พอร์ตออกมาเนี่ยมันภาพแบบมันได้แค่นี้จริงๆครับมันมันได้แค่นี้จริงๆเลยอะสำหรับผมผมมองว่ามันดูมันดูมันไม่สมกับเกมที่เป็น next gen เลยซะด้วยซ้ำคือถ้าถ้าแบบถ้าให้ผมแนะนำก็คือรอให้มันลดราคาค่อยซื้อก็ได้ เหลือลสามร้อยสี่ร้อยเงี้ยผมว่าโอเคถ้าเกมราคาพันเจ็ดพันแปดแล้วคุณภาพได้แบบนี้สำหรับผมไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่บอสก็ดูจืดชืดชือดอ๋ยวผมไปดูตอนสู้กับบอสบอสนี่คือแบบนี่ครับบอสด้วยแบบดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยตีคนถือขวานอะไรเงี้ยแล้วตอนที่มันต่อยมันก็จะแบบ ผมบอกว่าไอโ motion คปเจอร์แปลงก,ก็คือตอนที่มันช็อตที่มันตีอ่ะตอนช็อตที่มันกระช่าคออะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีคอเสืออ้อแต่เนี่ยแต่ดึงขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยไอ้มันมีหลายอย่างไอ้ช็อตแรกบอสตัวแรกก็เป็นผมก็เลยดูมันตลกตลกดีครับแล้วเกมมันก็เหมือนนีโอด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเกมนีโอยังทําได้ดีกว่านี้เพราะงั้นโดยส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกอ่ะรอลดราคาดีกว่านะครับไม่ค่อยแนะนํา บทในเรื่องอะไรก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับบางคนก็จะชอบก็ได้นะแต่สำหรับผมโดยส่วนตัวผมบอกว่ามันธรรมดาเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูบือหวาไม่ได้ดูสนุกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้คุ้มกับเงินที่เสียไปเลยด้วยนะครับโดยความเห็นของผมนะคนอื่นไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ารีวิวนี้เป็นรีวิวที่อีงจากความรู้สึกของผมนะสำหรับผมให้ห้าถือว่าเยอะนะครับห้าจุดห้าถือว่าเกีงใจแฟนๆชาวไฟนอนแต่สำหรับผมอย่าเรียวกว่าไฟนอน อย่าเลว่าไฟนอนดีกว่าเอาเป็นเกมอื่นจะดีกว่าจริงจริงๆถึงแม้วผมจะเล่นไฟนอนมาหลายภาคก็จริงแต่ว่าจบจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่ภาคแต่ว่าส่วนตัวผมมันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวอมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนเล่นไฟนอนนะครับเหมือนเล่นใจเด่นกับนิโอมากกว่าสรุปผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เสี่ยความรู้สึกของทีมที่ทําเกมนี้ด้วยนะครับไม่ไม่นึกว่าเขาจะ ปล่อยงานแบบนี้ออกมาจําหน่ายนะครับสําหรับคลิปรีวิวนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่จะซื้อเกมนี้นะครับก็พิจารณาดูให้ดีถ้าชอบก็ไปดูไลฟ์ตัวเต็มได้นะครับก็ผมเล่นไม่ไหวอะ่ะผมสิว่าผมมันดูมันดูห่วยสำหรับผมมันไม่ผ่านเลยนะครับก็อันนี้เป็นความรู้สึกสำหรับส่วนตัวผมจริงนะครับสําหรับใครอยากจะลองเล่นก็ลองซื้อมานะครับสำหรับเกมนี้เอาไปแค่5้าจคะแนนพอครับผมเป็นเกมที่ ค,ค่อนไปทางที่จะไม่แนะนำเลยนะครับไม่แนะนำเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เฉยๆไม่ได้รู้สึกสนุกไม่ได้ถึงขั้นเพลินก็พอเล่นได้พอแบบพอเล่นได้อะแ,แถมรู้สึกน่าเบื่อด้วยนะครับสำหรับผมระบบเกมอะไรก็ดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับไม่มีระบบอะไรที่มันดูวูบหวาหรือว่าพัฒนามาจากต่อยอดจาก,จากตัวเกมเก่าที่เขาเคยทำมานะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็อย่าลืมแนะนําช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับผม